ทุกๆระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใดบนโลกใบนี้มักมีอุปสรรคเข้ามาระหว่างทางเป็นเพื่อนร่วมเดินทางโดยที่ฉันไม่รู้ตัวเสมอทำให้ฉันเสียน้ำตาท้อแท้หมดแรงและหมดหวังหรือแม้แต่จะต้องนั่งวิงวอนร้องขอก็ตามฉันก็พร้อมที่จะทำมันเสมอขอแค่ให้ฉันได้เดินผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางนั้นให้สำเร็จจงได้ประสบการณ์แบบนี้เพื่อนๆทุกคนอาจจะเจอเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์นั้นๆแต่สำหรับตัวฉันเองแล้วนั้นมาลองคิดดูว่ามันก็ดีนะอะไรที่ไม่เคยได้ทำก็ได้ทำจริงด้วยมือทั้งสองข้างของฉันซึ่งฉันสามารถทำมันได้โดยไม่ต้องรอหรือขอความช่วยเหลือจากใครๆเลยเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่บางครั้งก็เผลอยกมือขึ้นไหว้วิงวอนร้องขอเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยเหลือลูกด้วยเถิดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยได้หรือไม่ได้ไม่รู้ยกมือไหว้ขอก่อนดีกว่าก็อดนึกขำไม่ได้ว่าฉันได้ทำอะไรลงไปเนี่ยแต่ที่จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวฉันเองทั้งนั้นที่จะต้องเดินไปต่อไม่มีเลยสักคนที่จะช่วยเหลือฉันได้ไม่มีจริงๆแม้แต่คนรอบข้างก็ไม่มีเลยไม่เป็นไรตัวเราคนเดียวนี่แหละย่อมทำได้เสมอจนบางครั้งจำเป็นต้องพึ่งสู้และพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรแค่แวะพักระหว่างทางสักหน่อยดีกว่าถึงแม้ว่าใจสู้แต่ร่างกายไม่สู้ด้วยนะเพียงสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอย่างช้าๆแค่นี้ก็ช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าลงไปได้บ้างเพราะหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลฉันเองยังต้องแบกรับภาระต่างๆเอาไว้ถึงแม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าเพียงใดก็จะกัดฟันสู้อดทนให้ถึงที่สุดพักแล้วหายเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นเดินต่อไปดีกว่าทางข้างหน้ายังเจออุปสรรคอีกมากมายอาจจะพบเจอโขดหินกิ่งไม้ปากน้ำพงหญ้าหรืออะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราอาจจะไม่เคยพบเจอมาก่อนฉันพยายามต่อสู้อดทนและเชื่อมั่นและถนนเส้นนี้เหมือนจะยาวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตัวฉันเองก็เดินมาไกลมากเหลือเกินแม้จะเหนื่อยจะล้าท้อแท้หมดหวังหรือหมดสิ้นซึ่งกำลังใจหรือแม้จะเจอทั้งฝนลมพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามา
มันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งในระหว่างเดินทางก็เท่านั้นฉันก็แค่นั่งลงพักกายสักหน่อยแล้วก็หันไปมองรอบๆดูธรรมชาติระหว่างทางช่างสวยงามนักจนทำให้จิตใจและร่างกายสดชื่นขึ้นมาใหม่อีกครั้งขาทั้งสองข้างพร้อมที่จะลุกขึ้นแล้วเดินต่อไปไม่ว่าจะมีอะไรที่เข้ามากระทบต่อให้มีอีกเยอะแยะมากมายฉันก็ไม่กังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่กลับตรงกันข้ามฉันพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นทุกขณะที่ต้องพบเจอไม่ว่าทั้งทางร่างกายหรือทางด้านจิตใจล้วนแต่รับมือได้หมดทั้งสิ้นเพียงแค่ฉันมีสติอยู่กับปัจจุบันของตัวเองไม่กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะทุกปัญหาย่อมแก้ไขได้เสมอเพียงแค่ฉันมีสติมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรในระหว่างการเดินทางฉันพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์จงเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจฉันเชื่อว่าจะพบกับแสงสว่างที่ปลายทางนั้นเป็นแน่Thank you.